สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการตีเชิงชายนะครับนี่ครับผมใช้ไม้ฝาเชื้อราครับตีเชิงชายไม้ฝาหน้า6ครับหน้า6 2แผ่นต่อกันนะเพื่อตีเชิงชายนี่ครับจะได้เบาหลังคาถ้าเป็นตัวเชิงชายที่เป็นปูนมันหนักนะครับผมก็เลยไม่เอาหรอกตัวไม้ฝาเชื้อราเนี่ยครับที่สามารถตีได้ง่ายนะครับแล้วก็เบานะครับนี่ครับตีรอบเกือบรอบแล้วครับเหลือเฉพาะด้านฝั่งตะวันตกนิดหน่อยนะครับนะครับจะใช้สกูยิงต่อกันนะเป็นสกูยิงเหล็กนะครับสกูยิงเหล็กนะอย่างที่บอกอะหลังคาด้านท้ายเนี้ยมันยาวประมาณ2เมตรนะครับผมต้องใช้เหล็กค้ำยันยึดกับตัวจันทันไว้แล้วก็มายึดกับที่รอดนี่ครับเพื่อป้องกันความอ่อนนะเพราะเนื่องจากว่าตัวหลังคานี่ยาวเกินปกตินะครับปกติเขาอยู่ที่ประมาณเมตรแล้วไม่เกินเมตร20นี่มัน2เมตรกว่าเพราะว่าผมต้องใช้วางแผงโซลาร์เซลล์จำนวน8แผงนะครับก็เลยต้องใช้หลังคาห้องน้ำนี่ครับเป็นตัวกำหนดไว้นะครับก่อนที่เราจะทำนะครับผมก็ได้คำนวณก่อนว่าเราจะใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงนะครับเราจะได้วางหลังคาได้ถนัดนะครับเพราะว่าการคำนวณก่อนนะก่อนที่จะขึ้นโครงหลังคาเราจะสามารถสั่งเหล็กได้แล้วก็สั่งแผ่นแมทชีทได้ถูกต้องนะครับอันนี้แผ่นแมทชีทผมใช้อยู่ที่7แผ่นความกว้างข้างบนอยู่ที่ประมาณ5เมตร25และยาวอยู่ที่5เมตรนะครับนี่ครับก็เลยทำให้ต้องคำนวณก่อนที่จะทำโครงหลังคานะครับแต่ถ้าไม่คำนวณนะครับจะไม่สามารถวางแผงโซลาร์เซลล์ได้เพราะแผงโซลาร์เซลล์ผมจะวางอยู่ที่4แผง2แผงนะต่อกันก็จะทำให้หลังคาค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับนี่ครับนะที่ผมบอกก็คือใช้เหล็กค้ำแล้วก็เจาะยึดไว้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับเหล็กที่ใช้นะครับก็เป็นเจาะยึดน็อต4หุ่นนะครับน็อต4หุ่น4หุ่นข้างละตัวนะครับข้างละตัวเชิงชายนะคุณผมยังไม่เสร็จนะครับส่วนเชิงชายนะผมใช้แคมป์เป็นตัวจับนะครับเชิงชายผมจะใช้แคมป์เป็นตัวจับแล้วก็ใช้ลวดมัดเนี่ยครับใช้แคมป์นะคะใช้แคมป์จับตัวฝาเชื้อราแล้วก็ทำการยิงสกูนะครับเพื่อจะได้แน่นนะครับถ้าใช้มือจับก็ได้ครับแต่มันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะแต่ใช้แคมป์อาจจะดีมากครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนนะครับนี่ครับด้านบนผมพามาดูบนหลังคานะครับบนด้านบนหลังคาก็อย่างที่ผมบอกก็คือฝั่งนี้ก็จะยิงเสร็จแล้วนะครับด้านหน้านั้นก็ยิงเสร็จแล้วครับโดยทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่ผมใช้แคมป์จับไว้นะครับใช้แคมป์จับเพื่อเราจะได้ใช้เจาะยิงสกูได้ง่ายนะครับระยะแปรที่ผมบอกก็คือระยะแปรผม50เซนนะครับจะใส่ถี่นิดนึงครับเพื่อให้แข็งแรงแล้วเนื่องจากว่าระยะปลายที่จะลุยเสาไปมา2เมตรกว่าเหล็กตัวจันทานก็เป็น2คูณ4นะครับ2คูณ4ระยะจันทัน2คูณ4ระยะอยู่ที่ประมาณ68เซนนะครับตัวจันทันแต่ละตัวนะครับห่างอยู่ที่68เซนนะครับก็ใช้คาก็จะเลยมาด้านหน้านิดหน่อยนึงครับก็คือตรงนี้ครับมาหน่อยนึงประมาณสัก60เซนนะผมดึงไว้นะเพื่อจะได้หลบฝนนะเวลาฝนสาดเข้าไปจะได้ไม่โดนด้านล่างมากจนเกินไปก็เหลือวันนี้ก็จะตัดเสานะครับตัดหัวเสาออกให้เสมอกับตัวจันทันพอดีทั้งสองฝั่งแล้วก็จะปูหลังคานะครับถ้าติดเชิงชายเสร็จวันนี้นะครับส่วนหลังคาผมบอกคือหลังคาจะยัดไว้ใต้พื้นนะครับนี่ครับจะไว้เข้าไปใต้พื้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับหลังคาผมจะเอาเข้าไปไว้ใต้พื้นนะครับใต้พื้นนี่ครับเอาไว้ใต้พื้นเนี่ย
เข้าไปใต้พื้นช่องนี้นะครับเนี่ยเข้าไปในช่องนี้นี่ครับหลังคาจะเสียบเข้าไปใต้พื้นเลยนับเอาไว้ใต้พื้นระยะที่ผมเอาไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณแก็บนะครับแก็บหลังคาอยู่ที่ประมาณ3เซนนะครับไม่เกินนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับแก็บตรงนี้ครับอยู่ประมาณ7เซนนะครับตรงนี้อยู่ประมาณ7เซนถ้ามุงหลังคาขึ้นไปก็เหลือประมาณ3เซนนะครับก็จะเหลือประมาณอีก 2-3 เซนนะครับพอดีครับคือผมวัดได้พอดีแล้วไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการวัดและคำนวณจะต้องให้พอดีนะครับเลยยึดจากตัวโน้นนะครับอย่างที่ผมบอกคือเนี่ยยึดจากตัวรอดจากบ้านหลังใหญ่มาเพื่อมาให้โครงสร้างเอ็นนะครับเหมือนกันนะครับเล็กขนาด2คูณ4เหมือนกันนะครับเวลาเสียบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวยึดนะเป็นตัวยึดนะครับนี่คือโครงสร้างหลังคาแข็งแรงอยู่นะครับวันนี้ก็ขอขอบท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพามาดูครับการมุงหลังคาครับวันนี้ก็สวัสดีครับ